จริงไหมล่ะแต่ธรรมะมันไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์นะมันเป็นไม่ใช่เรื่องปาฏิหาริย์จริงไหมมันเป็นเรื่องแห่งความจริงจริงไหมถ้าอะไรต้องมีอยู่มันก็ตั้งอยู่ต้องเสื่อมไปเป็นธรรมดาจำไว้ไม่ใช่เรื่องปาฏิหาริย์จริงไหมเพราะว่าอยู่ในกฎของใจรักทั้งหมดเหมือนกับเรื่องศาสนาพุทธเนี่ยนะยังไงศาสนาพุทธก็ต้องเสื่อมเพราะอยู่ในกฎของใจรักจริงไหมก็จะเสื่อมให้มันช้าลงอ่ะชะลอการเสื่อมของมันคือมีผู้ประพฤติปฏิบัติถ้าไม่เสื่อมจะมีพระพุทธเจ้ากี่หลายพระองค์มาตรัสรู้ได้ยังไงจริงไหมมันเป็นกฎของธรรมชาติอยู่แล้วทำไมศาสนาถึงเสื่อมศาสนาเป็นเพียงชื่อนะแต่ของจริงคือใจมนุษย์เสื่อมศาสนาเนี่ยไม่ได้มันเป็นสัญลักษณ์เฉยเป็นชื่อเข้าใจไหมศาสนาหรือจะเรียกว่าพรหมจรรย์ก็ได้เห็นไหมมันต้องเสื่อมเพราะมันอยู่ในใต้กฎเดียวกันคือใต้กฎของไตรลักษณ์จริงไหมยิ่งมีปฏิหารมากๆเนี่ยนะศาสนาเสื่อมไว้อะยิ่งมีไสยศาสตร์มากๆเนี่ยมีอาจารย์ขังเยอะๆเนี่ยมีการสืบชะตาต่ออายุบ่อยๆนี่นั่นแหละมันจะเสื่อมที่จริงคนต่อก็ตายอยู่แล้วคนสืบให้คนทำไมไม่สืบชะตาให้ตัวเองบ้างอ่ะจริงไหมมันก็เกินไปละคนทุกวันจริงไหมภาพปริศนาพระเจ้าตอนประสูตินะครับที่คนตีความหมายผิดต่างๆไม่รู้เราก็เกิดไม่ทันนะจุกเนี้ยเราจะไปตัดสินไม่ได้จริงไหมแต่ถ้าออกมาแล้วเดินได้7-9ก็ไม่มีใครอยู่แล้วล่ะจริงไหมล่ะถ้าเป็นความจริงจริงไหมมันเป็นไปไม่ได้ถ้าพูดถึงปฏิหารมันเป็นไปได้เข้าใจไหมอย่างเงี้ยมันก็น่าคิดเหมือนกันและยืนออกลูกด้วยอย่างเงี้ยเนาะจริงไหมล่ะมันก็ไอเราเนี่ยไม่รู้จริงจริงไหมเราจะไปตัดสินคนเขียนภาพคนเขียนไปเลยที่เห็นกันก็คือภาพกันแบบก็ใช่แต่ว่าพูดถึงเราจะไปตัดสินตรงว่ามันจริงหรือไม่จริงอ่ะไม่ได้มันไม่เป็นธรรมเราต้องพูดเป็นกลางๆเพราะถ้าเรารู้จริงค่อยพูดได้อันนี้เราเกิดไม่ทันไงจริงไหมใครจะไปยืนยันได้ใครเกิดทันฮะเหมือนกับบอกว่าอะไรนะไข่พญานาคอย่างเงี้ยแสดงพญานาคออกลูกเป็นไข่อย่างเงี้ยมันเป็นหินอ่ะเขาว่าไข่พญานาคจริงไหมแสดงว่าพญานาคเนี่ยออกลูกเป็นไข่อย่างเงี้ยฮะจริงไหมก็เหมือนเป็ดเหมือนงูธรรมดานี่แหละจริงไหมเอ้าแล้วพญานาคกลายเป็นหินเป็นหินได้ยังไงมีฤทธิ์ขนาดนี่มันก็เป็นเรื่องแปลกอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะก็มหัศจรรย์มันเกิดที่มนุษย์พวกวัวควายสัตว์สาราสิ่งเนี่ยเขาไม่ได้อัศจรรย์เลยนะมนุษย์นี่แหละปรุงแต่งจนตัวเองเป็นบ้าก็มีนะจริงไหมสัตว์อื่นเขาไม่เป็นเหมือนมนุษย์หรอก ไปนับถืออะไรก็ไม่รู้จริงไหมล่ะถ้าเราไปพูดก็ไม่เป็นธรรมใครจะนับถืออะไรก็นับถือจะเอาปิดเอาไก่มากราบก็เอามาเถอะจริงไหมล่ะจะเราพูดถึงเรื่องศาสนาพูดว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเราจริงไหมไม่ได้เกี่ยวกันเลยแต่สำหรับเราพูดถึงเรื่องพุทธศาสนาพุทธศาสนาจริงๆเนี่ยเป็นอเทวนิยมไม่มีอะไรคำว่าอเทวหมายถึงไม่มีศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้อ้อนวอนร้องขอเห็นไหม
นอกนั้นเป็นเทวนิยมเทวะก็หมายเทวดาศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเห็นไหมนั่นไม่ใช่ศาสนาพุทธเข้าใจไหมยิ่งไสยศาสตร์ยิ่ง อะไรนะเครื่องรางของขลังมากเท่าไหร่อ่ะนะศาสนาพุทธย่อมไปไวกว่านั้นอีกอันนั้นไม่ใช่ศาสนาพุทธศาสนาพุทธสอนเรื่องกรรมกรรมคือการกระทำจริงไหมแต่มนุษย์เราคนเราเกิดมาเพื่อจะพัฒนากรรมในปัจจุบันนี้คือการกระทำของตัวเองนะคือประพฤติปฏิบัติถ้าเป็นมนุษย์สัมมาทิฏฐิเบื้องต้นก็อยู่ในศีลในธรรมเป็นมนุษย์เป็นคนให้สมบูรณ์พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้จริงไหมเป็นอุบาสกอุบาสิกาส่วนนักบวชผู้ปฏิบัติที่มีนิสัยเพื่อจะทำตัวเองให้แจ้งในทุกข์เพื่อพ้นออกจากทุกข์ก็มีพระองค์สอนอย่างนี้จริงไหมไม่ได้สอนมีคาถาอาคมไปเสกไปเป่าอะไรได้หรอกอันนั้นเป็นไสยศาสตร์นะถ้าเสกเป่าขนาดได้ขนาดนั้นคงไม่เอาตังค์หรอกเสกแม่งเป็นเงินไปเลย เป็นทองไปเลยทำไมต้องไปเสกเป็นพึ่งให้มันต่อยตัวเอง จริงไหมเก่งกันนะตอนนี้ไปเสกอยู่ยูเครนฮะแม่นะอันนี้พูดให้ฟังนะฉะนั้นนักปฏิบัติเราเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องนี้หรอกอย่างหลวงตาเนี่ยก็ต้องผ่านอะไรมามากมายในป่าในเขาในถ้ำจริงไหมย่อมผ่านพวกนิมิตต่างๆมาเยอะแยะเข้าใจไหมแต่ไม่อยากพูดจริงไหมมันไม่ใช่สาระที่จะมาพูดนะพูดแล้วจะกลายเป็นสัญญายิ่งโอ้โหนะแต่มันต้องผ่านมาพระกรรมฐานไม่มีหรอกที่จะไม่ผ่านความเห็นการเป็นการเห็นนั่นเห็นนี่มาจริงไหมมีแบบเจอพระมาสอนทำบ้างไม่มีไม่มีใครกล้ามาสอนกูหรอกจริงๆเหมือนเขาบอกว่าจิตหลวงปู่นั้นมาสอนเนี่ยอย่างเงี้ยเอ้าแสดงว่ายังอยู่เลยกูไม่เชื่อหรอกนะไม่มาสอนกูมั่งอ่ะฮะแม่ถ้าจิตยังอยู่ยังมาสอนคนได้อยู่แล้วจะตายไปทำไมฮะทำไมไปสอนแต่คนคนเดียวอ่ะไม่มาสอนพวกเรานั่งอยู่หลายๆคนเนี่ยฮะเพราะว่ามีบุญวาสนาต่อกันโอ้ยไม่มาพูดเลยงั้นไม่รู้จะตายไปทำไมฮะเขาว่ามาสอนเขาว่ามามีแต่เขาว่ามาสอนวิปัสสนาให้พระป่านะครับไม่มีอ่ะกูก็เป็นพระป่าองค์หนึ่งกันอนิมิตน่ะมีนะแต่นิมิตเนี่ยคำว่านิมิตเนี่ยถ้าไปติดนิมิตก็บ้าละจริงไหมเพราะว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันจริงเห็นจริงๆแต่สิ่งที่เห็นมันไม่จริงไงไปยึดมาสิเห็นไหมเป็นบ้าทุกวันเนี้ยเพราะอะไรเพราะไปยึดเอาเทวดาเอาพรหมเนี่ยมานั่งคุยกันทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนั่งพูดอยู่คนเดียวบางทีไปพูดกับต้นไม้ด้วยจริงๆมันผ่านมางั้นแหละพระกรรมฐานเนี่ยผ่านบ้ามางั้นแหละหลวงตาเนี่ยเดินไปพระพุทธเจ้ามาวันละสองหนยังมีเลยมาหาจริงลอยมาทางอากาศเลยอันนั้นก็เป็นนิมิตใช่ไหมครับเป็นนิมิตเพราะมันทุกข์เราเดินอยู่เงี้ยกลางวันเนี่ยลอยมาเลยกลางวันแจ้งๆนี่แหละครับเห็นด้วยตาเนื้อนี่แหละลอยมาเลยเพราะเราเลื้อยแล้วถึงเราลึกถึงพระองค์บ่อยๆใช่ไหมเพราะเราทุกข์เดินไปร้องไห้ไปเนี่ยเดินจงกรมมาเลยลอยมาเราก็มีสติไงกูไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้ารู้ยังไงว่าองค์นี้เป็นพระพุทธเจ้าเราก็คิดนะก็หายไปแล้วใครเคยเห็นล่ะ
ม่รู้จริงหรือปลอมระวังจริงๆมาวันละสองหนก็มีนะแต่ไม่ได้มาสอนนะแค่เป็นภาพมาหลวงตาจากคุณชายพัดครับเหล็กเด็กไหลมีไหมครับฮะเหล็กไหลมีจริงไหมครับมันก็คงมีจริงอ่ะนะเขาก็ขายกันอยู่ไม่ใช่ถ้าว่าไม่มีก็จะเกินไปแล้วล่ะแต่สำหรับกูนี่ไม่มีฉันจะพูดนะหลวงตาไม่มีคนอื่นเขาอาจจะมีนะอันนี้มันจริงไหมอ่ะฮะกูเห็นเนี่ยไอ้อะไรเนี่ยมันไอ้วาลาเมศฤาษีวาลาเมศฟังกูเปล่าเนี่ยตอนนี้ฮะมันก็หอบตะเล็กไหลมาให้กูดูหอบไปหอบมาวันนั้นไปกับเอไปซื้อมาหมดเงินไปต้อง 200,000 หรือเท่าไหร่เนี่ยไปซื้อมาแล้วข้างในเป็นก้อนสบู่ห่อเหล็กไหลก็มาที่วัดนี่แหละหอบมาที่ไรมาเจอกูก็บอกเสื่อมเหล็กไหลเสื่อมบ้างฮะเขาก็เลยไม่กล้าเอามาใกล้กูเขาว่าเหล็กไหลมาถึงกูในเสื่อมเขาว่าประเทศลาวเนี่ยฤาษีวาลาเมศมันจะฟังกูอยู่หรือเปล่ากูเห็นมันกดไลค์กูอยู่บ่อยๆนะเมื่อก่อนเขามามาหากูเนี่ยพวกฤาษีเนี่ยมายังเอากระเป๋าเอาย่ามให้กูเหยียบเลยเขาบอกจะรวยว่างั้นให้กูเหยียบย่ามเหยียบกระเป๋าตังค์เขางั้นกูเหยียบของพวกเราไม่ดีกว่าเหรอโอ้ยคิดไปสารพัดแล้วเนาะมันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับแต่เชื่อก็ไม่น่าเดือดร้อนให้กูเลยเย็บยังไงมันก็ไม่มีหรอกมันขังยังไงเนี่ยกูก็เลยกลายเป็นไสยศาสตร์ไปแล้วเห็นไหมถ้าที่กูบอกแล้วกูไม่ได้ขังเลยจริงไหมกูมีแต่ปล่อยแต่วางกูจะไปขังทำไมนะขังอะไรขังทุกข์อ่ะความยึดมั่นถือมั่นน่ะใช่ไหมยังไม่ตายยังไงพระสมเด็จองค์มีพุทธคุณเยอะๆกูเห็นอยู่คอคนตายเห็นไหมเห็นไหมไอ้อะไรละแค้วอ่ะแค้วอ่ะมีกี่องค์ไม่รู้องค์ละเป็นสิบสิบล้านสมัยก่อนเป็นพวงเลยนะร่างพุนเลยนะถึงข่าวตายจะวายชีววาสถ้าไม่ถึงข่าวตายเนี่ยไม่วายชีววาสจะเห็นคาดใครฆ่าไม่อาสันถึงข่าวตายมาจิ้มฟันทิ่มเหงือกยังเสือกตายนอนอยู่ในห้องแอร์เขาตายนะบุพกรรมเนี่ยไม่ต้องมีใครฆ่าจำไว้ไม่มีอะไรป้องกันได้หรอกนั่นคือความเป็นจริงฮะไม่ต้องหาอะไรมาช่วยหรอกเมื่อตอนหลวงตาบวชใหม่ๆเนี่ยกลัวผีเนี่ยโอ้โหเนี่ยเอาหนังยางรัดชานหมากหลวงปู่เนี่ยไม่รู้หลวงปู่ไหนกันแน่นะเต็มอังสะแต่ก็ยังกลัวอยู่ดี จนถอดออกหมดอ้าวพอประกาศอ้าวผีเอ้ยมากัดคอพระองค์นี้ซะยอมตายมันก็หายถ้ามีเวรมีกรรมต่อกันไปอยู่ถ้ำไหนภูไหนก็เหมือนกันเอาเลยนะเราเป็นหนี้เป็นสินใครเรายินดีใช้เลยเอาให้มันจบภายในชาตินี้นะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเนี่ยใจดวงนี้เราวิเศษวิโสมากใจดวงนี้เราขี้ขาดตาขาวมากนะบัณฑิตกับคนพาลก็อยู่ในใจดวงนี้แหละไม่ได้อยู่ข้างนอกหรอกเข้าใจไหมเพราะนั้นพระสัทธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าถึงประเสริฐเลิศเลอนักอย่าเอาพวกนี้มาเจือมาปนเลยนะแต่ใครจะนับถือใครเนี่ยมันเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่สำหรับเราชาวพุทธอย่างหลวงตาเนี่ยไม่เอานะไม่มีใครช่วยเราได้ไม่มีใครเสกใครเป่าให้เราได้หรอกนะมีแต่เรานี่แหละจะประพฤติปฏิบัติเสกเป่าตัวเองเนี่ยใช่ไหมฮะเนี่ยให้พ้นออกจากทุกข์จริงไหมพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอริยสัจสี่เรื่องทุกข์เรื่องเหตุของทุกข์เรื่องความดับลงซึ่งทุกข์จริงไหมเนี่ยธรรมะมันต้องพูดอย่างเงี้ยเขาบอกโอ้ทำไมพูดแต่เรื่องเก่าๆพูดธรรมะไปพูดเรื่องใหม่มันก็ไม่ใช่ธรรมะ จริงไหม เหมือนพระองค์หนึ่งนั่นแหละ
เห็นหลวงปู่ดึงอ่ะนะทำไมหลวงปู่เทศแต่เรื่องเก่าๆถ้าเป็นมหาหลวงปู่ก็เลยงั้นคืนนี้ให้มหาเทศนะพอขึ้นธรรมาสน์มหาบอกนะโมตัสสะอ๋อหยุดเดี๋ยวนี้นะโมยิ่งเก่าเลยหรอกแกเห็นมั้ยจริงมั้ยที่จริงอ่ะคนเราเกิดมาปัจจุบันนี้ก็มีแต่ทำเรื่องเก่าๆไม่ได้ทำเรื่องใหม่เลยเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยธรรมะถึงไม่เคยล้าสมัยไม่เคยหมดสมัยจำไว้แต่จิตใจคนนั้นเสื่อมลืมไปเองนะจำไว้ธรรมะนี่คือไม่ได้เกี่ยวกับพระเจ้าพระสงฆ์นะไม่ได้เกี่ยวกับนักบวชเกี่ยวกับคนฮะใจคนนี่แหละเสื่อมฮะทุกวันนี้คิดว่ามันทันสมัยไงฮะตอนนี้มันก็ยังนับถือผีอยู่เหมือนเดิมแหละฮะยิ่งเลวร้ายหนักเข้าไปอีกฮะไม่มีอะไรจะนับถือกันแล้วเหรอตอนนี้ฮะไหนอ่ะว่ายุครัมมณูฮะพญานาคมันทำนิวเคลียร์ไม่ได้หรอกมีแต่มนุษย์นี่แหละฮะทำระเบิดมาฆ่ากันตายไม่ได้หรอกเอาสิใครจะเก่งเท่ามนุษย์ฮะโอ้โหไม่มีใครโกงกันเก่งเท่ามนุษย์หรอกจริงไหมจิตใจมนุษย์เนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลกคือใจคนนี่แหละฮะแล้วเราก็เป็นคนดูหัวใจตัวเองอ่ะน่ากลัวไหมถ้าเราไปหลงยึดเอาอะไรเข้าฮะฮะจริงไหมมันจึงได้ทำชั่วเร็วซามอยู่เนี่ยฮะขอให้พวกเราเนี่ยรู้ตัวเองสัก 80-90% รู้จักคนอื่นสัก 10% ก็พออันนี้มันรู้จักคนอื่นไป 100% เลยนะกูว่าฮะโอ้โหไม่รู้ธุระอะไรของมันเหมือนมันรู้จักกูนี่ดีนักหนาจริงจริงเหมือนกับมันเป็นกูเลยนะมันพูดขึ้นมาแต่ละคนฮะโอ้โหนะจากคุณจักรลิศนะครับกล่าวนมัสการหลวงตาครับช่วยอธิบายเรื่องปาฏิหาริย์3ให้เข้าใจด้วยครับโอ้ผมปาฏิหาริย์เอาอันเดียวก็พอละมั้งปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าก็คือคำสอนนี่แหละปาฏิหาริย์ฮะเอาอย่างเงี้ยสอนเลยคำสอนพระพุทธเจ้านี้ถ้าใครนำไปพูดปฏิบัติจากคนธรรมดากลายเป็นพระอริยเจ้าได้นี่คือปาฏิหาริย์เอาแค่ประคันเดียวนี่แหละนะไม่ต้องมี3มี4หรอกนะธรรมะนี่แหละปาฏิหาริย์ฮะจำไว้ไม่มีอะไรประเสริฐเลิศเลอเท่าธรรมะหรอกฮะแต่คนก็เห็นวัตถุเห็นเงินทองฮะเห็นชื่อเสียงที่มันไม่มีตัวตนแต่มันก็ครอบงำมนุษย์ฮะจริงไหมล่ะเหมือนหลวงตาเนี่ยเขาบอกหลวงตาอยากดังหิวแสงเขาอ่ะกูจะกินแสงไม่ได้หรอกกูจะหิวข้าวกูหิวอยู่ก็พูดภาษาพูดหิวแสงอยากดังว่างั้นจริงไหมถ้าไม่ดังกูจะทำประโยชน์ได้หรอจริงไหมฮะทุกวันนี้กูสร้างประโยชน์เห็นไหมชีวิตที่เหลืออยู่นี่สร้างประโยชน์ให้คนมากมายเลยจริงไหมถ้าไม่มีหลวงตาสิ้นคิดเกิดขึ้นเนี่ยเห็นไหมตอนนี้ศาสนาเราเห็นไหมมีนักปฏิบัติมากมายเท่าไหร่จริงไหมนี่เฉพาะที่อยู่เนี่ยถ้าไม่เนี่ยมันทำกุฏิไม่ทันเฉยๆนะเนี่ยถ้าทำกุฏิทันนะป่านนี้โอ้โหไม่รู้กี่ร้อยแล้วเนี่ยฮะเห็นไหมทั้งผู้หญิงผู้ชายคนทุกข์ละมันเยอะหลวงตาเนี่ยรับไม่หวาดไม่ไหวเพราะไม่มีที่ให้พักกันเพราะหลวงตาให้พักกุฏิคนละหลังไม่ว่าไม่ชีไม่ว่าพระเห็นไหมไม่อยากให้พักรวมกันถ้าพักรวมกันเนี่ยไปนั่งอยู่โอ้โหเป็นแถวเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์หรอกขนาดอยู่คนเดียวมันยังไม่สงบเลยฮะเจ
จะไปนั่งเป็นแถวอย่างกับนักเรียนป.1 ป.2 เนี่ยโอ้ไม่ไหวละนะจำไว้หลวงตาถึงทำกุฏิคนละหลังละหลังละหลังให้มันอยู่ห่างกันหน่อยมันจะได้เห็นตัวเองชัดเจนเข้าใจไหมกายวิเวกจิตวิเวกหลวงตาถึงว่าเออถ้าปีนี้หลวงตาทำกุฏิได้สัก200หลังเนี่ยนะ200หลัง300หลังหรือ250หลังเนี่ยจริงไหมมันก็จะเกิดประโยชน์ต่อคนแต่ก็ต้องกุฏิมันทำกว่าจะเสร็จนะเห็นไหมตอนนี้ก็ต่อศาลาออกมันไม่พอกันนั่งแล้วขนาดว่าใหญ่แล้วนะเห็นไหมว่าเกิดประโยชน์ไหมล่ะนี่คือศาสนาเกิดประโยชน์นี่มิจฉานักปฏิบัติเหมือนหลวงตาเนี่ยว่าเขาว่าหลวงตาเนี่ยเป็นพระโอ้ตอนนี้มีเงินมีอะไรอย่างเงี้ยทำไมสร้างกุฏิแต่กูเป็นหนี้อยู่เท่านี้เกือบจะ6ล้านแล้วนะ5ล้านแล้วนะ6ล้านแล้วนะใครๆจะรีบหนีก่อนก็ได้นั่นเป็นหนี้ร่วมกับกูเนี่ยยังมีเวลามีโอกาสหนีนะเว้ยนะเนี่ยไปเอาเหล็กเอาอะไรเข้ามาทำเพื่ออะไรล่ะเนี่ยหลวงตาก็จะทยอยใช้เขาเนี่ยมีบ้านอยู่ละเอียดเนี่ยนะถ้าขายได้หลวงตาก็จะไปขายบ้านที่นะมาทำใช้นี่ยินยอมขนาดนั้นแหละทุ่มเทเลยยินดีมากเลยขอให้นักปฏิบัติมั่นใจได้เลยเนี่ยคนมันไม่รู้ไงเนี่ยพระที่นี่เอาไม่มีเงินเลยเนี่ยเอาสินอกจากมาซุกซ่อนแล้วเนี่ยแต่หลวงตาไม่นิยมเลยนะพระปฏิบัติเนี่ยพระป่าเราเนี่ยไม่นิยมเรื่องมีเงินมีทองเลยนะหลวงตาเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นทำงานอย่างเงี้ยหลวงตาไม่เอาเลยนะไม่เอาเลยไม่แตะไม่ต้องเลยเรื่องเงินเรื่องทองแต่ตอนนี้มันต้องมาคุกอยู่กับโลกเนี่ยเพราะว่าทำมีหมู่คณะมาเราต้องเสียสละตัวเองนะพูดอย่างนี้เลยนะไม่อยากมายุ่งกับโลกเขาอีกเลยนะเนี่ยอะไรจะไปประเสริฐเลอะเท่าธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าไม่มีนั่นแหละศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละปฏิหารนะตอนนี้ที่มันยากก็คือมันยังไม่เต็มคนน่ะเพราะมันไม่มีศีลไงมนุษย์เนี่ยมันต้องมีศีลมีหิริโอตตัปปะนะคนมีหิริโอตตัปปะยังไงก็เจริญเอาสิในธรรมะเนี่ยละอายใจเนี่ยเห็นมั้ยตอนนี้ไม่ใช่กิจของสงฆ์ไงมั้ยไม่ใช่กิจของสงฆ์จะให้ใครเรามาทำศาลาก็ต้องมีแต่พระธรรมฮะกุฏิก็ต้องพระธรรมโยมบอกไม่มีเวลาเห็นไหมไอ้พวกไม่ใช่กิจของสงฆ์ให้โยมก็ทำมาทำให้กูหน่อยสิเสียสละมาทำสิอย่าให้พระเจ้าพระสงฆ์ที่บวชให้ท่านทำสิตอนนี้โอ้โหจากแดดเมียงเมียงเห็นไหมนี่มันต้องอย่างนั้นไม่เคยสุขสบายหรอกบวชมานั่นทำไว้เพราะเราทำด้วยศรัทธาไม่ได้เป็นขี้ข้าใครจริงไหมทำด้วยศรัทธาต่อศาสนาต่อกุศลผลบุญของตัวเองจริงไหมสั่งความดีความงามเราเอาศรัทธาทุ่มเททั้งชีวิตจริงไหมสละลูกสละเมียสละบ้านสละบางคนสละแม้แต่บริษัทมาเห็นไหมนี่มันเป็นอย่างนั้นหลวงตาก็บอกเลยขอให้กำลังใจทุกคนหมู่คณะนะวัดนี้เป็นวัดของพวกเราทุกคนนะหลวงตาจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดไม่ต้องเป็นห่วงนะชีวิตนี้ถวายให้หมู่คณะเลยจริงๆฮะถวายให้พระพุทธเจ้าไปแล้วไม่มีทางเป็นอื่นหรอกกล้าเลยพูดเลยเนี่ยพูดอัดเสียงไว้เลยนี่คือสัจจะหลวงตาไม่ใช่นักการเมืองนะจะบอกให้นี่คือพระนะ
จำไว้คำไหนคำนั้นจงจำไว้มีอะไรอีกไหมหลวงตาเจ้าค่ะมีคำถามเจ้าค่ะเวลาหลับจิตเราอยู่ไหนครับกูก็ไม่รู้เหมือนกันตอนหลับแต่ก็อยู่นะเขาเรียกขาดสันทัศน์สี่คล้ายๆมันเข้าไปพักนั่นแหละมันไม่ได้หายไปไหนหรอกจิตมันไม่มีตัวตนเนี่ยจริงไหมมันก็แค่ดับสัญญาเขาเรียกขาดสันทัศน์สี่เข้าสู่ภวังค์เข้าอีกภพนึงภวะภวังค์แปลว่าภพบางทีมันก็ไปฝันเห็นไหมมันยังเอาอนุสัยกลับไปอยู่พบเก่าของมันเห็นไหมมันจะไปไหนมันหวงกายจะตายไปครับจากคุณบูครับเรื่องฤทธิ์ในทางพุทธศาสนามีจริงไหมครับมีทำไมจะไม่มีที่เห็นชัดเจนก็คือฤทธิ์ดวงนี่ใช่จากคุณนรัชมนครับหลวงตาขอเมตตาสาธิตฝึกดูลมเข้ายาวปล่อยออกอย่างเดียวยังไงคะเพื่อไม่ให้หมดลมหรืออึดอัดเจ้าค่ะโอ้ยนะให้มันหมดลมละดีการดูลมนี่นะดูลักษณะไหนก็ได้ทั้งยาวทั้งสั้นทั้งละเอียดทั้งหยาบทั้งเข้าไม่ทั้งออกและไม่เข้าอะไรทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมของลมหายใจนะไม่ต้องไปไล่ตามขั้นตอนของอานาปานสติ16หรอกไม่ต้องไปตั้งชื่อเลยแค่ดูสภาวะลมว่าลมหายเป็นยังไงลมอย่างสั้นเป็นยังไงลมยาวเป็นยังไงนะลมไม่มีเป็นยังไงนะนั่นแหละอานาปานสตินะแค่ดูลมให้สติมันเจริญอยู่ในลมนั่นน่ะนะลมนี่ก็อาศัยแค่เป็นฌานเป็นสมถะนะจำไว้เพราะว่าสติอยู่ในลมเนี่ยจิตจะไม่ห่างจากฌานเห็นไหมเนี่ยเขาเรียกทรงฌานหรือเจริญฌานเจริญสติไปพร้อมๆกันอ่ะนะฮะอานาปานสติสมาธิจึงมีมึงถึงสมบูรณ์แบบทุกอย่างเลยนะไม่ต้องไปห่วงเลยดูแต่ลมเนี่ยพ้นทุกได้แน่นอนพระอนาคามีก็เป็นได้ในลมหายใจเนี่ยอย่างน้อยอานิสงส์นะอานาปานสติสมาธิหลวงตาเนี่ยนะฝึกอานาปานสติเนี่ยนะจนเป็นทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะจนเป็นเองอ่ะทุกวันนี้มันก็ดูลมของมันเองมันนะอยู่ตลอดเวลาก็สมบูรณ์ในตัวแล้วเนาะสมบูรณ์นะหลวงตานี่สมบูรณ์ทั้งร่างกายด้วยพุงออกแล้วตอนเนี้ยหลวงตาเจ้าคะมีคำถามเจ้าค่ะคุณสมบัติของคนที่จะบวชในวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เจ้าค่ะไม่มีขอให้มีสตินะไม่เป็นวิกลจริตอ่ะบวชได้หมดนะถ้าขาขาดก็ใส่ขาปลอมมาก็ได้เพราะว่าคุณสมบัติเนี่ยมันองคุลิมานยังบรรลุธรรมได้จริงไหมเราเปิดโอกาสฮะต้นคดปลายตรงน่ะมันดีจริงไหมอย่าไปดูถูกโชควาสนาของกันและกันเลยฮะจริงไหมคุณสมบัติก็คือให้เป็นมนุษย์ครบ32อ่ะนะมาเลยฮะไม่ต้องมีตังสักบาทก็มาเลยขอให้ตั้งใจผู้ใฝ่ธรรมจริงๆมาที่นี่ยินดีต้อนรับเลยนะหลวงตาก็จะทำหน้าที่ทำกุฏิอยู่เนี่ยเห็นไหมทำอยู่ไม่ขาดสายตอนนี้ทำเดือนหนึ่งก็เดือนหนึ่งเนี่ยได้อยู่ประมาณ10-12หลังอยู่ต่อเดือนหลังละ150,000เนี่ยหลวงตาทุ่มเทเลยเอาเลยเนี่ยมาดูได้เลยนะถึงจะไม่มีเจ้าภาพก็ตามหลวงตาก็จะไปเอามาทำให้ได้เห็นไหมทุกวันนี้ก็ทำอยู่นะถ้าไปรอเจ้าภาพมาทำหลังละ150,000เนี่ยไม่พอกันหรอกฮะหลวงตาก็เลยไปทำสัญญากับบริษัทวัสดุก่อสร้างนะเอาเขามาทำเลยนะ
ใครอยากร่วมก็ร่วมไม่อยากร่วมก็ตามหลวงตาว่าเนี่ยสักวันหนึ่งต้องมีเศรษฐีใจบุญนะที่เห็นประโยชน์ตัวเนี้ยนะพอมีเศรษฐีใจบุญเนี่ยสักถวายมาสัก100ล้าน200ล้านนี่โอ๊ยสบายเลยสิเนี่ยทำได้ทุกอย่างเลยจริงไหมจากพระธีรวัตรครับนมัสการครับหลวงตาอริยสัจสี่และปฏิจจสมุปบาท มีความเหมือนกันแตกต่างกันหรือสอดคล้องกันยังไงครับกราบเท้าหลวงตาด้วยความเคารพครับโอ้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกก็คือปฏิจจสมุปบาทนี่แหละที่จริงวิธีต่างหากล่ะนะทุกเนี่ยทำไมจะรู้ทุกเนี่ยทุกสมุทัยนิโรธทำไมจะรู้ว่าเหตุของทุกคืออะไรก็ต้องดูปฏิจจสมุปบาทที่จริงมันอันเดียวกันก็ได้ไม่อันเดียวกันก็ได้คือมันแยกเป็นชื่อมันการปฏิบัติจะเห็นปฏิจจสมุปบาทคือความปรุงแต่งนี่แหละก็เลยจะเห็นเหตุว่าทุกอย่างเกิดเนี่ยถ้าภาษาคนเนี่ยมันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งภาษาคนเนี่ยมันจะเป็นคนเกิดมีคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายจริงไหมแต่ภาษาธรรมเนี่ยมันไม่ใช่วัตถุจริงไหมมันเป็นปรมัตถธรรมคือไม่มีบุคคลมันเป็นสภาวะเห็นไหมมันเป็นนามน่ะหรือเรียกว่าจิตมันไม่มีตัวตนแต่ว่ามันมีอำนาจมากเห็นไหมคือความคิดถ้าจะดูจิตก็ต้องดูความคิดมีคนหลายคนครูบาอาจารย์บอกจิตไม่ใช่ความคิดแล้วไปดูจิตจะดูอะไรอ่ะฮะจะดูอารมณ์หรืออารมณ์ก็ไม่ใช่จิตอารมณ์นั้นเป็นแค่ผ่านมาเอาสิจะดูเวทนาก็ไม่ใช่เวทนาก็เป็นอารมณ์ต้องดูความคิดจิตนี่คือความรู้สึกนึกคิดเอาสิฮะชัดเจนที่สุดเพราะว่าไม่มีตัวแต่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือความคิดและมีอิทธิพลมากความคิดเนี่ยเอาสิเรามึงไปคิดเกลียดคนสิเห็นไหมถ้ามึงคิดดีมึงก็สุขเห็นไหมถ้ามึงคิดไม่ดีมึงก็ทุกข์เอาสิเห็นไหมนี่คือปฏิจจสมุปบาทคือความคิดนี่แหละงั้นจะเรียกว่าสังขารนะสังขารนี่ไม่ใช่ร่างกายนะอย่าเบนเป้าผิดเดี๋ยวนี้เนี่ยเอาร่างกายเอาธาตุสี่เป็นสังขารสังขารคือความคิดปรุงแต่งอนิจจาวัฏสังขาราเนี่ยสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงงั้นดับสังขารมึงก็ตายสิถ้ามันเป็นธาตุสี่อะฮะเพราะความไม่รู้การเกิดซึ่งสังขารเพราะความไม่รู้เท่าทันซึ่งสังขารเพราะความไม่รู้ความดับลงซึ่งสังขารเห็นไหมสังขารคือความปรุงแต่งเพราะสังขารนี่แหละทำให้เกิดทุกสิ่งทุกอย่างในปฏิจจสมุปบาทก็คือสังขารนี่แหละปรุงแต่งนี่แหละคืออุปทานนะเพราะฉะนั้นถ้าพวกบุคคลใดเห็นความคิดตัวเองนะตามทันความคิดตัวเองนะผู้นั้นแหละจะพ้นออกจากความพ้นออกจากสมมติเพราะความคิดนี่แหละคือสมมติฮะสมมติคิดปรุงว่าเป็นนู่นเป็นนี่เห็นไหมเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสร้างทุกสิ่งทุกอย่างถ้าออกจากความคิดได้ก็เป็นวิมุตติหรือเป็นความจริงหรือเป็นสัจจะเข้าใจไหมถึงเรียกว่านิพพานคืออสังขตะไม่ปรุงแต่งหรือเป็นวิสังขารนั่นแหละนิพพานถ้ายังปรุงแต่งอยู่ก็เป็นสังขารไม่ใช่นิพพานฮะมันจะมีได้ยังไงล่ะจิตก็มันไม่มีตัวตนเนี่ยฮะเอ้าพระพุทธเจ้าย่อสังขารเนี่ยย่อขันธ์ห้าเหลือรูปกับนามมีสองแค่นี้แล้วไหนล่ะจิตฮะขยายไหมฟังที่จิตไปอยู่ไหนเอาขันห้าเนี่ยล่อย่อลงเหลือสองเนี่ยเอาเหลือรูปกับนามเนี่ยนามนี่แหละคำว่าจิตคือสี่ขันเนี่ยที่เรียกว่าจิตแล้วจะมาจากไหนอีกล่ะ
คือรูปก็คือตัวเรารูปก็คือธาตุ4ที่เห็นอยู่นี่นามก็คือนามเนี่ยก็คือจิตอ้าวเนี่ยจบแค่นั้นก็อาการ4ขันธ์นี่ใช่มั้ยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจริงมั้ยนี่ที่เรียกว่าจิตแต่ที่ตัวเด่นชัดที่สุดชัดที่สุดก็คือความคิดสังขารใช่มั้ยนี่คือตัวเหตุจะว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์ก็ได้เอาเป็นในอริยสัจ4เห็นมั้ยถึงแยกกันไม่ออกหรอกเห็นมั้ยทุกข์ก็คือความคิดใช่มั้ยเหตุของทุกข์ก็คือสังขารจิตเห็นจิตเข้าใจไหมจิตหนึ่งคือตัวสติจิตหนึ่งคือจิตตสังขารคือความคิดเข้าใจไหมคือไอ้ที่ว่ากลุ่มใหญ่ๆเนี่ยคือจิตแหละรูปก็คือรูปร่างเราธาตุสี่ใช่เข้าใจไหมแล้วผมพูดไม่เหมือนกันแล้วใครจะมาสอนใครได้มานิมิตสอนใครได้ล่ะทีเนี้ยฮะในเมื่อมันไม่มีตัวตนอะฮะจริงไหมมันก็บ้าแล้วฮะเพราะฉะนั้นการที่สร้างสติขึ้นมาเนี่ยสังขารหรือความคิดปรุงแต่งมันเร็วมากยิ่งกว่าฟ้าแลบยิ่งกว่าพยับแดดที่พระพุทธเจ้าพูดมโนเศรษฐามโนมายาเนี่ยถ้าสติเราเนี่ยหลวงตาเคยอุปมาว่าความคิดเนี่ยวิ่ง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเปรียบเหมือนรถแต่สติเราวิ่งแค่20ตอนเนี้ยถ้าเราจะเริ่มหรือเร่งสติขึ้นมานี่120เท่ากันนี่เขาเรียกจิตเห็นจิตรู้เท่าทันกันแล้วมันจะเห็นกันแล้วแค่นี้ปฏิบัติธรรมอ่ะแต่จะเอาสติมาตัวไหนให้มันเจริญล่ะถ้าไม่อยู่ในลมหายใจมัดไว้กับลมเนี่ยเพื่อไม่ให้มันปรุงเพื่อให้มันแยกออกจากสังขารเห็นชัดเจนเข้าใจไหมนั่นแหละเห็นปฏิจจสมุปบาทคือเห็นความปรุงแต่งฮะเห็นเวทนาเห็นตัณหาแล้วเห็นอุปาทานเห็นไหมถึงเกิดพบเกิดชาติชรามรณะเพราะว่าตัวปรุงแต่งนี่แหละคืออุปาทานตัวยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นไม่ปรุงแต่งถึงเป็นนิพพานคือหยุดเห็นไหมหยุดสร้างพบสร้างชาตินั่นเองนั่นแหละคือนิพพานมันไม่ได้ยากเลยเพียงแต่ฝึกสติให้เป็นมหาสติเนี่ยจะเจ้าสติไว้ตรงไหนล่ะถ้าไม่เอาไว้ในลมพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าอานาปานสติฮะเพื่อจะให้มันแยกออกจากขันธ์ไม่ให้มันเป็นจิตตสังขารให้มันมาอยู่กับสติฮะให้มันรวมเป็นศีลสมาธิปัญญาเป็นจิตเป็นอันเดียวกันเรียกว่าเป็นอันเดียวเรียกว่าสัจธรรมเป็นหนึ่งตั้งมั่นอยู่ไม่เป็นสองแล้วแค่นั้นแหละฮะหลวงตาครับถ้าเราปรุงแต่งเรื่องราวปั๊บนี่คือภพชาติเกิดเลยใช่ไหมเกิดแล้วเนี่ยเกิดเรื่องราวแล้วเอาสิไวขนาดนั้นแหละนี่แหละปฏิจจสมุปบาทถึงได้เห็นการเกิดทีนี้ทำไมท่านเห็นการไม่เกิดทั้งที่ท่านยังไม่ตายก็เพราะเห็นความไม่ปรุงแต่งนี่แหละไม่เกิดถ้าไม่เกิดมันก็ไม่มีอะไรดับท่านจึงเห็นว่าโอ้ภพชาติไม่มีแล้วท่านพูดได้ยังไงล่ะทั้งที่ยังไม่ตายอ่ะก็เห็นตรงนี้แหละว่าเราหยุดแล้วหยุดปรุงนี่แหละเข้าใจไหมองค์ไหนก็เห็นเหมือนกันแหละเนี่ยเมื่อมันไม่เกิดมันก็ไม่ดับมันก็หยุดหมดทีนี้มันจะเอาอารมณ์มาจากไหนล่ะนี่เมื่อมันหยุดปรุงแต่งฮะมันก็สร้างอารมณ์ขึ้นมาไม่ได้แต่ที่เป็นทุกอย่างในอายตนะนี่ก็เหลือแต่ขันธ์ล้วนๆนะเห็นไหมตาก็เหมือนเดิมร้อนหนาวเหมือนเดิมแต่จิตใจไม่ปรุงแต่งแล้วเข้าใจไหมนั่นแหละคือการพ้นออกจากความปรุงแต่งพ้นออกจากความดีความชั่วไม่มีเลยอย่างเงี้ยคือไม่ปรุงแต่งอะไรอีกเห็นไหมหยุดทั้งหมดเลยภพชาติถึงไม่มีหรือเรียกว่าอสังขตะหรือนิพพานนั่นเองมันจะได้เข้าอะไรอ่ะไม่ได้เข้าไปเลยไม่มีคนเข้านิพพานหรอกมันดับลงตรงนี้ก็คือนิพพานนั่นเอง
แล้วที่เรามาฝึกภาวนาเพื่อเจริญสตินี่ก็เพื่อก็สติอย่างเดียวเพื่อมาเป็นมหาสติก็ใช่ไหมครับหลวงตาครับฟ้าเพื่อมารู้ทันการทำงานของสังขารเนี่ยใช่เพื่อรู้เท่าทันความคิดนี่แหละครับนะคือสังขารนี่แหละนะเตสร้างบูปัสโมสุโขอ่ะเห็นไหมความสงบซึ่งความสงบสงบระงับของสังขารนี่แหละถึงเป็นความสุขสุขโขไงเตสร้างบูปัสโมสุโขอ่ะอนิจจาวัตสร้างฆาลาอุปายาทวาธรรมิโนอุปชิตวานิรุตสันติเตสร้างอุปัสโมสุโขเห็นไหมสงบจากสังขารนี่แหละฮะถ้างั้นก็เจริญสติอย่างเดียวจบเลยเหรอครับก็จบสิเดี๋ยวนี้มันจะไปเจริญอะไรล่ะไปเจริญคาถาอะไรก็ไม่รู้ก็เจริญปัญญาครับคุณตาไม่มีหรอกปัญญาอ่อนแล้วถ้าเจริญปัญญาล้วนน่ะนะฮะมันต้องมีสมถะต้องมีสมาธิเป็นฐานฮะถ้าไม่มีสมาธิฮะจำไว้นะคำว่าศีลบริสุทธิ์เนี่ยมีคนพูดหลายคนถ้าศีลบริสุทธิ์มันจะไม่เป็นสมาธิอันนี้พูดถูกแต่ไม่ตรงเพราะสมาธินี่แหละมันบวกเอาศีลไปด้วยใครเป็นสมาธิย่อมมีศีลเพราะว่าไม่คิดออกไปข้างนอกจำไว้เพราะนั้นสมาธินี่ถึงมีศีลด้วยเป็นสมาธิเมื่อไหร่ก็มีศีลเป็นอธิศีลเมื่อนั้นสมาธิกับศีลเนี่ยมันอันเดียวกันเอาสิเอาถ้ายังคิดอยู่มันจะมีศีลไหมอ่ะฮะเพราะฉะนั้นพอเป็นสมาธิเนี่ยมันหยุดการปรุงแต่งจริงไหมมันย่อมมีศีลทีนี้ตัวสติเนี่ยนะเนี่ยตัวจะรู้นะเห็นไหมก็จะแยกออกระหว่างขันธ์ระหว่างสังขารระหว่างความคิดกับตัวเองกับสติเห็นไหมว่ามันคิดแล้วทีเนี้ยไม่ใช่เราคิดแหละเริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นโทษมันแล้วฮะเห็นไหมแล้วลุงตาครับไอ้ย้อนถามตอนที่ว่าอานาปาลมเนาะแล้วก็สติเท่ากันเนี่ยที่ว่าตอนนั้นมันจะหยุดครับพอเรามาทันปุ๊บมันจะหยุดเลยเราจะเห็นที่ว่าไอ้เวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเราเห็นมันเรารู้ทันใช่ไหมตอนนี้รู้ตอนนี้มันจะเกิดสงครามสัพพยุตกันขึ้นเอาสิสงครามโลกแล้วนะโอ้ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นแล้วทีเนี้ยให้ไปถึงตอนนั้นก่อนรับรองไม่ถอยถ้ามันรู้แหละถ้าถึงขั้นนี้แหละเหมือนกันเนี้ยเราภาวนาเนี่ยเหมือนกับเราลาดตระเวนเฉยๆนะแต่ยังไม่ถึงเข้าไปโจมตีกันหรอกยังไม่ได้ประจันบานถ้าจิตเห็นจิตเนี่ยเริ่มประจันบานแล้วถอยไม่ได้ถอยมันก็แทงเราตายอะตอนนั้นเลยถอยไม่ได้มีแต่จะดันกันซัดกันเลยกูไม่มึงก็กูแหละนั่นแหละไอ้คำตัวนี้ครับที่ว่าพูดว่าฟากตายคืออ๋อเนี่ยแหละจิตจนมุมปะทะกันเลย จนดับสะบั้นลงทั้งสองฝ่ายนั่นแหละนะตอนนี้จิตมีกำลังคือตอนนี้นั่นแหละนั่นแหละนะให้มันถึงตอนนี้แหละเขาเรียกจิตในจิตต่อไปเรื่องทำในทำก็จะเห็นแหละว่าโอ้โหทีนี้ไม่ต้องไปพูดถึงหรอกครับทีนี้ที่หลวงตาบอกว่าดูลมหายใจแล้วขั้นต่ำอนาคามีก็คือลมหายใจนี่ที่ว่าอนาคามีนั้นมันตัดภพตัดชาติเลยใช่ไหมครับโอ้ถ้าทรงอยู่ในฌานเนี่ยจำไว้มันจะมีผลอย่างหนึ่งคือจิตทรงฌานเนี่ยเหมือนกับไม่ใช่หินทับหญ้าแบบเข้าสมาธินะอันนี้มันจะทับไว้กดทับไว้ให้กิเลสมันเกิดไม่ได้เมื่อกิเลสเกิดไม่ได้มันก็ตายถึงเง่าได้เหมือนกันฮะถ้าทับไว้ไม่ยอมเลยทรงไว้เอาสิฮะเน่าถึงรากเง่ามึงย่าเนี่ยไม่ได้ทับไว้เฉยๆนะฮะแล้วก็อย่างดีก็มีฉีดยาฆ่าหญ้าลงดูซึมด้วยคือตัวสติปัญญาเอาสินะไม่ต้องไปสนใจหรอกเรื่องอื่นแล้วจะเห็นตลกมากเลยคนต้องแยกแยะให้ดีนะระหว่างพระอริยะกับผู้วิเศษเอาละแค่นี้40กว่านาทีแล้วมันไหมกำลังมันนะมีคนดูไหมมันเร็วดีครับ450เทศนาหลวงตาถึงใจสาธุครับผมคนนึงบอกอยากบวชครับอยากทนทุกข์ครับหลวงตามีโยมผู้หญิงถามมาว่าถ้าจะเข้ามาพรุ่งนี้เข้ามาได้เลยไหมครับได้ได้มาปฏิบัติธรรมได้ได้ครับ
มาวันไหนก็ได้ล่ะถึงใจเลยล่ะโอเคโอเคพอแล้ววันนี้สาธุ